New Ford Ranger FX4 Max เต็ม Max เพิ่มประสิทธิภาพออฟโรดบันไดข้างออฟโรดมาพร้อมล้อแอลลอย17นิ้วและยาง BF Goodrich All Terrain ลุยน้ำลึกสูงสุด800มิลลิเมตร Live the Ranger Life ทุกความท้าทายมีความหมายเสมอต้องผ่านมันไปให้ได้ Ford Everest ใหม่ดอกเบี้ยพิเศษ 0.49% พร้อมรับประกันเครื่องยนต์และระบบทรงกำลังนาน10ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรถึง30เมษายน2564คนเพื่อพบสิ่งที่ตามหาเห็นในมุมมองที่แตกต่างไม่หยุดแค่ความธรรมดา New Mazda 2 Feel the drive ถ้าคุณมองหาความเหนือระดับกับขั้นสุดแห่งดีไซน์ความสะดวกสบายที่มากกว่าสมรรถนะที่เหนือชั้นและความปลอดภัยสูงสุดAll New Mazda 3ต้นแบบความเหนือระดับราคาเริ่มต้น 969,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย 0% ต้นแบบแห่งสมรรถนะและความปลอดภัยกับไฟหน้า LED อัจฉริยะและระบบช่วยเตือนเมื่อเปลี่ยนเลนใน All New Mazda 3ต้นแบบความเหนือระดับกับดอกเบี้ย 0% Mazda CX-3 ใหม่ SUV คันแรกของคุณที่ให้ชีวิตไปอีกขั้นอย่างคุ้มค่าเริ่มต้น 769,000 บาทออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่เลือก Mazda CX-30 หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series ตรงนี้นะคะก็คือ Ford Ranger Raptor X ค่ะอย่างที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะคะ Ford Ranger Raptor ได้เปิดตัวไปเมื่อปี2018นะคะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆรถกระบะในประเทศไทยนะคะในฐานะรถกระบะออฟโรดสมรรถนะสูงนะคะที่เต็มเปี่ยมไปด้วย DNA ของ Ford Performance ในวันนี้นะคะ Ranger Raptor ก็ได้มีการปรับดีไซน์ใหม่นะคะภายใต้ชื่อ Ranger Raptor X ค่ะในส่วนของดีไซน์ภายนอกนะคะเป็นการผสมผสานดีไซน์สปอร์ตตลอดทั้งคันนะคะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือสติ๊กเกอร์ลายใหม่นะคะที่มีให้ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้านะคะหลังคาด้านข้างตัวถังและยาวไปจนถึงฝากระบะท้ายนะคะนอกจากนั้นเรายังเพิ่มความดุดันนะคะด้วยการใช้วัสดุสีดำด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ากระจกมองข้างนะคะคิ้วล้อมือจับประตูและในส่วนของด้านหลังนะคะจะเห็นได้ว่ามีสติ๊กเกอร์นะคะลายใหม่ที่ลากยาวมาถึงด้านหลังด้วยเช่นเดียวกันนะคะมือจับฝากระบะท้ายสีดำด้านโลโก้ฝาสีดำนะคะและกันชนหลังสีดำด้านเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีการเพิ่มโรบาร์นะคะให้รถดูลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะเอกลักษณ์ของ Ford Ranger Raptor ยังมาอย่างครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อลอยสีดำรวมทั้งยาง BF Goodrich All Terrain นะคะขนาด 285/70R17 ซึ่งหน้ายางกว้าง 285 มิลลิเมตรเพิ่มการเกาะถนนทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกเส้นทางชุดหูลากหน้ารถสำหรับลาดจูนสีแดงสไตล์สปอร์ตนอกจากนั้นนะคะในส่วนของบันไดข้างนะคะเป็นบันไดข้างที่ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยจึงมีความแข็งแรงและถูกออกแบบมารองรับการระบายไซโครนนะคะและยังป้องกันหินกระแทกตัวรถได้ดียิ่งขึ้นค่ะมาถึงในส่วนของการตกแต่งภายในห้องโดยสารนะคะจะเห็นได้ว่าความสปอร์ตจากดีไซน์ภายนอกเนี่ยก็ถูกถ่ายทอดเข้ามาสู่ภายในเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ชัดตั้งแต่คอนโซลนะคะพวงมาลัยหัวเกียร์
เบรกมือนะคะเบาะรวมถึงแผงประตูข้างด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็มีการเปลี่ยนวัสดุตกแต่งแผงคอนโซลนะคะเป็นลายใหม่นะคะลาย Raceway Hydrographic ค่ะและมือจับประตูด้านข้างนะคะก็เป็นสีดำ Black Alley นะคะเข้ากันกับดีไซน์ด้านนอกค่ะและแน่นอนค่ะจุดเด่นต่างๆของ Ranger Raptor นะคะก็ถูกถ่ายทอดมาอยู่ใน Ranger Raptor X เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนะคะติดตั้งมากับเครื่องยนต์ดีเซล2ลิตรเทอร์โบคู่ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดให้กำลังสูงสุด213แรงม้าแรงดีดสูงสุด500นิวตันเมตรนะคะช่วงล่างถูกออกแบบมาเพื่อการขับขี่ทั้งแบบออฟโรดและทางเรียบตามมาตรฐานของ Ford Performance มาพร้อมกับโช๊คอัพคู่หน้าและหลังของ Fox ระบบ Internal Bypass และระบบกันสะเทือนหลังรวมถึงระบบวัดลิงและคอยล์โอเวอร์ช็อคค่ะมอบสมรรถนะและความสามารถในการขับขี่ออฟโรดพร้อมการทรงตัวที่ดีเยี่ยมในส่วนของเบรกนะคะRanger Raptor X มาพร้อมกับดิสเบรกแบบมีครีบระบายความร้อนทั้งคู่หน้าและคู่หลังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกให้ดียิ่งขึ้นค่ะในส่วนของความปลอดภัยและเทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะ Ranger Raptor X อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายรวมถึงระบบ Terrain Management System หรือ TMS ที่มีโหมดให้เลือกทั้งหมด6รูปแบบทั้งกับการขับบนทางเลี่ยงและการขับขี่แบบ Off-road ระบบขับเคลื่อน4ล้อมาพร้อมกับระบบ Drift Lockระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันเทคโนโลยีช่วยในการขับขี่ขั้นสูงอาทิเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางและระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนอกจากนั้นนะคะ Ranger Raptor X ยังมีเทคโนโลยีอัญชันฉลาดและคุณสมบัติตัวใดอื่นได้แก่กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วพร้อมการเชื่อมต่อบลูทูธและรองรับ Apple CarPlay ไฟหน้าแบบใบ LED projector มาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันและไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยค่ะ Ford Ranger Raptor X มีสีภายนอกให้เลือกทั้งหมด4สีได้แก่สีขาว Arctic White สีดำ Absolute Black สีน้ำเงิน Performance Blue และสีเทา Conquer Gray Ford Ranger Raptor X พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ด้วยราคา 1,729,000 บาทและเพิ่ม 10,000 บาทสำหรับสีพิเศษนะคะนอกจากนั้นฟอร์ดยังมอบความอุ่นใจให้กับผู้ขับขี่ด้วยการรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะคะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1จากฟอร์ดเอ็นชัวร์สำหรับท่านที่สนใจนะคะเข้าไปรับชมคันจริงได้นะคะที่โชว์รูมฟอร์ดใกล้บ้านท่านค่ะหากคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกอนาคตจงเปิดรับสิ่งใหม่และขับเคลื่อนมันไปข้างหน้าในแบบที่คุณเป็น
พบกับ The All New BMW 3 Series ที่งานมอเตอร์โชว์ Impact เมืองทองธานี27มีนาคมถึง7เมษายนข้อเสนอพิเศษเดียวกับมอเตอร์โชว์เริ่มแล้ววันนี้ที่ผู้จำหน่าย BMW อย่างเป็นทางการทั่วประเทศเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดต้อนรับเข้าสู่ BMW Virtual Showroom BMW X7 xDrive 30D M Sport คันนี้คือที่สุดแห่งยนตรกรรมสุดหรูในตระกูลรถอเนกประสงค์ SAV ขนาดใหญ่ที่ประกอบในประเทศไทยหลอมรวมทั้งความโออาทรงพลังคล่องแคล่วให้เข้ากันได้อย่างลงตัวเหนือระดับกับระบบขับเคลื่อนและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาพร้อมดีไซน์สุดหรูเต็มเปี่ยมไปด้วยความหรูหรา Exclusive พร้อมฟังก์ชันใช้งานครบครันสร้างบรรทัดฐานใหม่แห่งการเดินทางด้วยความสะดวกสบายในทุกมิติBMW X7 รถที่มีคิดในกริลขนาดใหญ่อลังการซึ่งถูกพูดถึงเป็นอย่างมากจากทั่วโลกพร้อมดีไซน์ด้านหน้าที่ออกแบบโดยใช้เส้นแนวตั้งและกระจังหน้าสามารถเปิดปิดตามความต้องการในการระบายอากาศของเครื่องยนต์ทำให้ BMW X7 โดดเด่นเป็นสง่าดึงดูดทุกสายตาบนท้องถนนพร้อมเสริมรูปลักษณ์สปอร์ตทรงพลังด้วยชุดแต่ง M Sport ทำให้ BMW X7 xDrive 30D M Sport ทั้งดูดุดันและสง่างามไฟหน้า BMW Laser Lightสุดล้ำสมัยและเปลี่ยนประสิทธิภาพสามารถมอบแสงสว่างในยามค่ำคืนได้ไกลกว่า2เท่าของไฟแบบดั้งเดิมหรือกว่า600เมตรอีกทั้งสามารถปรับตามการหมุนของพวงมาลัยพร้อมปรับไฟสูงอัตโนมัติเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นมุมมองด้านข้างของ BMW X7 มีกระจกที่ใหญ่และตัวรถที่ยาวสื่อถึงความกว้างขวางภายในของห้องโดยสารอย่างชัดเจนมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยเส้นสายที่พุ่งขึ้นไปด้านหลังอย่างโดดเด่นและสะดุดตาเพิ่มเติมด้วยราวหลังคาสีดำเงาในตัวและบันไดข้างอลูมิเนียมที่เสริมความสปอร์ตไปอีกขั้นล้ออลอย BMW Individual ไลน์ Wide Spoke แบบสลับสีขนาดใหญ่22นิ้วกับคาลิเปอร์เบรกดีไซน์ในแบบฉบับของ M Sport ให้คุณควบคุมทุกการเบรกได้อย่างมั่นใจในส่วนของฝาท้ายสามารถเตะเปิดปิดได้เช่นกันการเปิดเป็นแบบฝาบนล่างเพื่อจะพบกับพื้นที่เก็บของขนาด300ลิตรถ้าต้องการขนของมากกว่านี้ก็พับเบาะแถว3ลงด้วยระบบไฟฟ้าเมื่อพับเบาะเป็นแบบ3และ2ตอน
จะได้พื้นที่สูงสุด 2,120 ลิตรและสามารถปรับระดับรถให้ต่ำลงด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อความสะดวกสบายในการยกของขึ้นลงได้อีกด้วยเนื่องจากเป็นช่วงล่างแบบ Air Suspension ที่สามารถปรับความสูงได้สูงสุดถึง80มิลลิเมตรโดยเลือกปรับได้5ระดับความสูงและจะลดความสูงอัตโนมัติเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัวของรถให้ดียิ่งขึ้นเมื่อเข้ามาด้านในจะพบกับพื้นที่กว้างขวางและหรูหราพร้อมแผงหน้าปัดรูปลักษณ์ทันสมัยและเส้นสายที่ไหลสู่แผงประตูอย่างสมบูรณ์แบบเบาะนั่งแบบ3แถว7ที่นั่งบุด้วยหนังแท้เมริโนสัมผัสนุ่มสุดพิเศษที่ตัดเย็บอย่างปราณีตนั่งสบายกระชับสามารถปรับอบสรีระพร้อมระบบนวดไฟฟ้าสำหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าพบกับแผงควบคุมระบบปรับอากาศที่สามารถปรับแยกได้2ฝั่งตามความต้องการพร้อมช่องวางแก้วน้ำด้านหน้าที่สามารถรักษาอุณหภูมิได้ไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นพร้อมช่องวางมือถือแบบไวเลสชาร์จิ่งและช่องชาร์จไฟแบบ USB เหนือระดับไปอีกขั้นด้วยการนำคริสตัลของชวาลอฟสกี้มาตกแต่งบริเวณหัวเกียร์ปุ่มควบคุมระดับเสียงปุ่มควบคุม iDrive และปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูพิเศษมากยิ่งขึ้นกับความหรูหราที่มาพร้อมเทคโนโลยีแบบจัดเต็มมาพร้อมกับพวงมาลัยหุ้มหนังแบบ M Sportนุ่มนวลชวนสัมผัสพร้อมปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยและ BMW Head Up Display ที่จะช่วยให้คุณโฟกัสเส้นทางได้อย่างเต็มที่พร้อมแสดงข้อมูลที่คุณต้องการในระดับสายตาไม่ว่าจะเป็นความเร็วแผนที่นำทางหรือสายโทรเข้าพร้อมระบบสื่อสารแบบ BMW Live Cockpit Professional ที่มีจอหน้าปัดและจอ iDrive ตรงกลางความละเอียดสูงที่จะช่วยให้คุณไม่พลาดทุกการเชื่อมต่อโดยสามารถควบคุมผ่านปุ่ม iDrive ระบบคำสั่งด้วยเสียงสวัสดี BMW หรือสามารถควบคุมผ่านการเคลื่อนไหวของมือ Gesture Control ก็ทำได้เช่นกันและหากสังเกตจะพบกับปุ่มวงกลมสีเขียวข้างปุ่มไฟฉุกเฉินหรือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ Driving Assistant ที่จะช่วยให้คุณขับขี่ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นอาทิ Front Collision Warning เตือนการชนด้านหน้ากรณีที่รถด้านหน้าใกล้เกินไปมีความเสี่ยงที่จะชนรถจะช่วยเบรกทันทีระบบความปลอดภัยครบครัน Lane Departure Warning ช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเมื่อไม่ตั้งใจจะเป็นการสั่นเตือนที่พวงมาลัยและดึงพวงมาลัยให้รถกลับมาอยู่ในเลน Lane Change Warning เตือนการเปลี่ยนเลนถ้ามีรถด้านข้างก็จะมีไฟกระพริบที่กระจกมองข้างพร้อมการสั่นที่พวงมาลัยพร้อมกับระบบช่วยถอยอัตโนมัติ Reversing Assistant และกล้องมองรอบทิศทางสามารถมองเห็นด้านนอกได้รอบคันขณะจอดทั้งมุมมองด้านบนแบบพาโนรามาและมุมมองระยะไกลแบบ3มิติและเพิ่มเติมด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Active Cruise Control พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go สร้างความสะดวกสบายสูงสุดในการขับขี่ทางไกลเครื่องเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูง Bowers & Wilkins ให้เสียงนุ่มฟังเพลงได้เพลินทุกการขับขี่พร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติควบคุมได้ถึง5โซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารที่นั่งแถวที่3และผู้โดยสารตอนหลังยังได้เต็มอิ่มกับระบบความบันเทิงผ่านจอภาพรุ่น Professional ถึง2จอมากับที่สุดแห่งเทคโนโลยี BMW X7 จากฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศในยามค่ำคืนภายในห้องโดยสารด้วยหลังคากระจกพาโนรามาแบบ Sky Loungeที่มีกราฟิกกว่า 15,000 ดวงและยังสามารถเปลี่ยนสีตามการปรับไฟ Ambient Light BMW X7 xDrive 30D M Sport มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้ออัจฉริยะ xDrive และระบบเฟืองท้าย M Sport สามารถส่งถ่ายกำลังไปที่ล้ออย่างมีประสิทธิภาพทำให้ทุกการเข้าโค้งเป็นไปได้อย่างมั่นใจพร้อมลุยในทุกสถานการณ์ตามแบบฉบับของ SAV พร้อมระบบปรับองศาของล้อหลังล้อหลังจะเลี้ยวไปในทิศทางตรงข้ามกับพวงมาลัยช่วยให้รถมีวงเลี้ยวที่แคบในขณะกลับรถหรือเมื่อวิ่งในความเร็วล้อหลังจะเลี้ยวตามทิศทางของพวงมาลัยเพื่อให้ตัวรถมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นขณะเข้าโค้งมาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล6สูบขนาด 3.0 ลิตรพร้อมเทคโนโลยี BMW Twin Power Turbo ส่งพละกำลังสูงสุด265แรงม้าแรงบิดสูงสุด620นิวตันเมตรทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน7วินาทีเกียร์อัตโนมัติ8 Speed Steptronic Sport พร้อมอัตราประหยัดน้ำมัน 13.3 กิโลเมตรต่อลิตรและรถรุ่นนี้ยังรองรับแอปพลิเคชันใหม่ My BMW
แอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมต่อรถ BMW กับมือถือของคุณเพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเช็คสถานะหรือสั่งการรถยนต์ได้อีกหลากหลายฟังก์ชันเช่นล็อกและปลดล็อกประตูเปิดระบบปรับอากาศหรือการใช้งานดิจิตอลคีย์BMW X7 X Drive 30D M Sport ราคาเริ่มต้นที่ 5,999,000 บาทผ่อนเริ่มต้นที่ 51,999 บาทต่อเดือนและนั่นคือไฮไลท์ทั้งหมดของ BMW X7 สามารถชมไฮไลท์อีกมากมายของ BMW รุ่นอื่นๆได้ใน BMW Virtual Showroom ในคลิปต่อไปครับต้อนรับเข้าสู่ BMW Virtual Showroom นะครับและนี่คือ M4 Competition Coupe โฉมใหม่รถที่มาพร้อมกับสมรรถนะขั้นสูงมาพร้อมกับความคล่องตัวและดีไซน์สุดล้ำตามแบบฉบับของ BMW M การดีไซน์ของรถ BMW M4 Competition Coupe โฉมใหม่นั้นถูกดีไซน์ออกมาให้มีความโดดเด่นในเรื่องของความทรงพลังและความน่าหลงใหลในการขับขี่เริ่มต้นจากกระจังหน้ารถแนวตั้งขนาดใหญ่สีดำทรงไตคู่นี้แหละฮะที่จะทำให้การระบายความร้อนในห้องเครื่องนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและครั้งนี้จะเห็นว่าถูกดีไซน์ออกมาในแบบไร้กรอบซึ่งเป็นครั้งแรกของ BMW ครับต่อกันด้วยไฟ BMW Laser Light ตัวนี้จะเห็นว่าเส้นสายที่ถูกออกแบบมาทำให้มีความโดดเด่นสะกดสายตาได้ในทุกค่ำคืนสอดรับกับซุ้มล้อที่มีเส้นสายหนักแน่นพร้อมช่องระบายอากาศด้านข้างสไตล์ M เสริมความดุดันด้วยชุดแต่ง M Carbon รอบคันซึ่งประกอบไปด้วยฝาครอบกระจกข้างช่องระบายอากาศบริเวณกันชนหน้าดิฟฟิวเซอร์บริเวณกันชนหลังและสปอยเลอร์หลังในวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และยังมาพร้อมท่อไอเสียแบบคู่มาที่ซุ้มล้อหน้ากว้างเน้นย้ำให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในสไตล์สปอร์ตคูเป้ได้อย่างโดดเด่นครับมีการออกแบบให้เหมาะสมกับล้ออัลลอย M-Force Line Double Spoke แบบสลับสีขนาด19นิ้วในล้อหน้าและ20นิ้วในล้อหลังมาพร้อมกับระบบเบรกสมรรถนะสูงแบบ M-Compound ระยะเบรกสั้นตอบสนองฉับไวโดดเด่นด้วยโลโก้ตัว M อันเป็นเอกลักษณ์ที่คาลิปเปอร์ช่วยเสริมรูปลักษณ์ให้รถนั้นดูโดดเด่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ครับเราดูภายนอกของเจ้า M4 กันมาพอสมควรแล้วฮะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในว่าจะมีอะไรเร้าใจบ้างตอนนี้เราเข้ามานั่งใน M4 Competition Coupe โฉมใหม่แล้วนะครับจะบอกว่าความรู้สึกที่เข้ามาเนี่ยเท่าที่กวาดสายตาดูเนี่ยนะฮะทุกอย่างเต็มไปด้วย DNA ของนักแข่งอย่างแท้จริงฮะการออกแบบจะเน้นไปที่ผู้ขับขี่โดยเฉพาะนะครับก็คือเวลาเราเข้ามานั่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราสามารถที่จะควบคุมได้ทุกอย่างเบาะเนี่ยเป็นแบบ M Carbon Bucket Seat ครับพิเศษมากๆเพราะว่าถูกออกแบบมาแบบฉบับของรถแข่งโดยเฉพาะผสมผสานกับโครงสร้างแบบคาร์บอนที่มีความเบาและเพิ่มก็คือความสะดวกสบายในการขับขี่ในระยะไกลเพราะฉะนั้นรถคันนี้ถือว่าครบทุกอย่างมีทั้งความเท่และความสะดวกสบายนะครับส่วนเบาะครับถูกตัดเย็บอย่างปราณีตด้วยหนังแท้เมอริโน่เพราะฉะนั้นทุกการออกแบบของเราตอนนี้สำหรับสายพันธุ์ M โดยเฉพาะครับบริเวณคอนโซลกลางมีปุ่ม M Mode ใช้สำหรับตั้งค่าการตอบสนองและรูปแบบของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ต่างๆส่วนมาตรวัดและจอ BMW Head-up Display
แสดงข้อมูลระหว่างการขับขี่ในสภาวะต่างๆตามสไตล์ M นอกจากนี้ผู้ขับขี่ยังสามารถเลือกโหมดการขับขี่ M Mode ได้ถึง3รูปแบบได้แก่ Road Sport และ Track สำหรับการขับขี่ในสนามแข่ง BMW M4 Competition Coupe มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ล้ำสมัยอย่างครบครันครับเช่นเซ็นเซอร์ควบคุมระยะการจอดด้านหน้าและด้านหลังกล้องแสดงภาพรอบทิศทางระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถตลอดไปจนถึงระบบ Driving Assistant และ Parking Assistant รุ่น Plus และรถรุ่นนี้ยังรองรับแอปพลิเคชันใหม่ My BMW แอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมต่อรถยนต์ BMW กับมือถือของคุณเพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คสถานะหรือสั่งการรถยนต์ได้อีกหลากหลายฟังก์ชันอย่างเช่นล็อกปลดล็อกประตูเปิดระบบปรับอากาศหรือการใช้งานดิจิทัลคีย์ด้านสมรรถนะ BMW M4 Competition Coupe ผสานพลังจากเครื่องยนต์เบนซินรอบสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของรถในตระกูล M เข้ากับสมรรถนะจากเทคโนโลยี M Twin Power Turbo รุ่นใหม่ล่าสุดมาในขนาด 3.0 ลิตร6สูบแถวเรียงมอบแรงบิดเต็มสูบสูงถึง650นิวตันเมตรที่2750ถึง5500รอบต่อนาทีส่งพละกำลังเร้าใจที่375กิโลวัตต์ต่อ510แรงม้าที่ 6,250 รอบต่อนาทีพร้อมพุ่งทะยานจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 3.9 วินาทีสู่ความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำงานควบคู่ไปกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบ M Steptronic พร้อมกับ Drive Logic ที่ทำให้การเปลี่ยนเกียร์นั้นมีความรวดเร็วและไม่สูญเสียกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเกียร์ผ่านทางคันเกียร์ดีไซน์ M หรือว่าจะผ่านพวงมาลัยนอกจากนั้นยังมีระบบที่ใช้สำหรับการแข่งในสนามแข่งก็คือ Active M Differential ที่จะช่วยให้การควบคุมกำลังของเครื่องยนต์ในการลงถนนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับรถ BMW M4 Competition Coupe โฉมใหม่คันนี้ครับมาในราคา 9,999,000 บาทผ่อนเริ่มต้นที่ 85,999 บาทต่อเดือนและนี่คือไฮไลท์ทั้งหมดของ BMW M4 Competition Coupe โฉมใหม่คันนี้ครับ
no need to read between the lines. We feel the night and chase the sun. Don't ask how, there is only here and now. There is always only here and now. Make your mark from the finish to the start, from the very ending to the start. Fountain sparkling bright, but you have to keep on walking. Don't stop moving, don't stop moving, don't stop floating, don't stop moving. Lots of magic, miracles you find. Don't stop, don't stop. Keep on breathing, keep on walking, keep your light shine bright, keep talking, keep your eyes wide open while you're floating, floating. Don't stop, no mountain too high. Don't stop, no ocean too wide. Don't stop, behind the horizon. You're gonna find me. Keep on walking, step through the seasons. Keep on keeping, don't stop. Keep on laughing without any reason. Keep on, keep on. Though you're cool, calm, and collected, expect the unexpected. The night's your friend, you've got the right number. The sky has no limit while the city's in slumber. Don't stop moving, don't stop moving, don't stop floating, don't stop proving. Lots of magic miracles to find. Don't stop, don't stop. Keep on breathing, keep on walking. Traveling through the landscape of your life. Two, one, go.
คุณคิดว่าความกล้าของคุณคืออะไรกล้าที่จะเริ่มกล้าที่จะตัดกล้าที่จะอยู่เหนือทุกกฎ The first ever BMW X2 จะทำให้คุณกล้าที่จะปลุกความเป็นตัวตนของคุณเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งานมอเตอร์โชว์พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับอีกหลากหลายรุ่น28มีนาคมถึง8เมษายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ที่ผู้จำหน่ายยังเป็นทางการทั่วประเทศ So they call it a gentleman's race car. What's wrong with that? Well, gentle racer, it seems a bit of a contradiction. Guys, why don't we just have a look? The Iconic 8 series.What a low-flowing roofline. And broad, muscular shoulders. And check out these two exhaust pipes and diffuser. For a moment, I thought you overlooked them. What you might have overlooked is the doppia gobba, classico. Italian classic race car style is what we would call them. Very smooth. Merino all over. And bicolor seats. Check out the instrument cluster. Right, gentlemen, I think it's time I took this for a drive.Now this is the latest engine technology, a 4.4-litre twin-power-turbo V8 petrol engine. What a beast, 530 horsepower. From 0 to 100 kilometres an hour in 3.7 seconds. Now that's what I call a real racer.ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BMW Virtual Showroom กับ BMW Series 6 Gran Turismo ยนต์กรรมที่ดีไซน์มาเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการเดินทางอย่างที่สุดสะกดทุกสายตาด้วยความหรูหราและฟังก์ชันที่ครบครันนอกโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบ Adaptive LED สามารถปรับตามการเลี้ยวมี Daytime Driving Light ที่มีเส้นสาย LED แบบหกเหลี่ยมเพิ่มความไดนามิกและเชื่อมต่อกับคิดในกริลทำให้ตัวรถมีความกว้างและบึกบึนอย่างลงตัวมาพร้อมฟังก์ชันเปิดปิดตามอุณหภูมิของเครื่องยนต์เมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วคิดในกริลจะปิดเพื่อเพิ่มแอโรไดนามิกของตัวรถและจะเปิดออกเมื่อต้องการระบายความร้อนกันชนหน้ามีช่องดักอากาศขนาดใหญ่มาพร้อมชุดแต่ง M Sport รอบคันด้านข้างตัวรถเป็นเอกลักษณ์ของรถ GT หลังคาลาดไปทางด้านหลังเน้นความสปอร์ตอย่างสง่างามตัวถังที่มีขนาดใหญ่โดยใช้ฐานล้อเดียวกันกับ BMW Series 7ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นเส้นสายข้างตัวรถเล่นแสงและเงาได้อย่างลงตัวให้ความรู้สึกถึงความเรียบหรูแต่ยังคงความสปอร์ตเหมือนมีมัดกล้ามพร้อมกับประตูไร้ขอบตอกย้ำความสง่างามของรถ Gran Turismo อย่างชัดเจนมาพร้อมกับล้อ M Alloy Line Double Spoke ขนาด19นิ้วด้านหลังซุ้มล้อประกอบด้วย Air Breather เป็นชิ้นเดียวกับสเกิร์ตด้านข้างช่วยในเรื่องของ Aerodynamic ด้านท้ายของ BMW Series 6 Gran Turismo มีความสปอร์ตด้วยเส้นแนวนอนในการออกแบบเสริมกับไฟท้ายแบบ L shape พร้อมกับดีไซน์ที่เป็นแบบ3มิติจุดเด่นของรถคันนี้คือสปอยเลอร์ท้ายสามารถยกตัวขึ้นอัตโนมัติที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อสร้างแรงกดเพิ่มความเกาะถนนในขณะที่ใช้ความเร็วที่เก็บสัมภาระด้านหลังมาพร้อมความจุ610ลิตรและเมื่อพับเบาะจะจุได้มากถึง 1,800 ลิตรจุดเด่นภายในตัวรถคันนี้เริ่มที่ประตูเป็นแบบ Soft Close สไตล์รถระดับ Luxury สามารถปิดได้อย่างนุ่มนวลภายในผสมผสานระหว่างความสปอร์ตกับความสะดวกสบายไว้ด้วยกันอย่างลงตัวมาพร้อมระบบ iDrive เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด BMW Live Cockpit Professional จอระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบหน้าปัดขนาด 12.3 นิ้วจอ iDrive บริเวณคอนโซลกลางขนาด 10.25 นิ้วสามารถสั่งงานได้หลายรูปแบบ
ทั้งจากปุ่ม iDrive สัมผัสหน้าจอ Gesture Control และด้วยคำสั่งเสียงสวัสดี BMW มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และระบบความปลอดภัยที่ครบครันด้วยเซ็นเซอร์รอบคันที่ช่วยเตือนสถานะต่างๆให้กับผู้ขับขี่รวมถึง Active Cruise Control ที่แปรผันตามความเร็วของรถคันข้างหน้าระบบ Parking Assistant Plus พร้อมกล้องรอบทิศทางช่วยในการจอดแบบขนานและแบบเข้าซองได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นคอนโซลกลางมีช่องวางโทรศัพท์มาพร้อมฟังก์ชัน Wireless Chargingด้านความบันเทิงมาพร้อมชุดเครื่องเสียงฮามานคาร์ดอนในการสร้างสุนทรียภาพแห่งการขับขี่ตลอดการเดินทางห้องโดยสารด้านหลังกว้างขวางสะดวกสบายในการใช้งานด้วยแอร์แบ่งโซนซ้ายขวารวมถึงแอร์ในส่วนของขอบประตูที่เพิ่มเข้ามาม่านบังแสงที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าทั้งสองฝั่งพร้อมหลังคาพาโนรามาคลาสรูฟกว้างถึงผู้โดยสารตอนหลังสร้างบรรยากาศหรูหราอย่างเหนือระดับBMW 630i GTM Sport มาพร้อมเครื่องยนต์ทวินพาวเวอร์เทอร์โบเบนซิน4สูบ 2.0 ลิตรให้กำลังสูงสุดที่258แรงม้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตร0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 6.3 วินาทีด้วยอัตราประหยัดน้ำมันระดับ 13.7 กิโลเมตรต่อลิตรจับคู่กับเกียร์แบบ8 Speed Steptonic SportBMW 630i GTM Sport ราคาเริ่มต้นที่ 4,399,000 บาทผ่อนเริ่มต้น 37,999 บาทต่อเดือนและนั่นคือไฮไลท์ทั้งหมดของ BMW Series 6 Gran Turismo สามารถชมไฮไลท์อีกมากมายของ BMW รุ่นอื่นๆได้ใน BMW Virtual Showroom ในคลิปต่อไปนะครับดีต้อนรับเข้าสู่ BMW Virtual Showroom กับ BMW Z4 Roadster วันนี้ถ้าเราจะพูดถึงรถสปอร์ตเปิดประทุน2ที่นั่งหล่อแรงแซงทุกเหตุผลที่ขโมยซีนจากรถทุกคันบนท้องถนนหรือเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ที่ต้องมีสักคันในชีวิตนี้คงหนีไม่พ้น BMW Z4 M40i รถในฝันระดับตำนานของใครหลายๆคนคันนี้ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกของ BMW Z4 M40i ที่โดดเด่นตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมสัดส่วนของตัวรถที่ปรับใหม่โดยวางห้องโดยสารไว้ตำแหน่งกึ่งกลางรถมากขึ้นทำให้การกระจายน้ำหนักทางด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบ50ต่อ50อย่างสมบูรณ์ตัวรถถูกขยายความยาวมากถึง 7.4 ซมพร้อมฐานล้อที่สั้นลง 2.6 ซมจึงทำให้ BMW Z4 M40i คันนี้เป็นรถที่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและขับสนุกยิ่งกว่าที่เคยดีไซน์ภายนอกของ BMW Z4 M40i นับเป็นรถที่กล้าออกแบบมากที่สุดคันหนึ่งของ BMW ด้วยไฟหน้าตากลมคู่ที่ถูกเปลี่ยนเป็นไฟหน้า LED แบบเหลี่ยมวางเรียงซ้อนกันขึ้นไปในแนวตั้งที่มากับฟังก์ชัน Adaptive LED ซึ่งสามารถปรับองศาของไฟได้ตามการเลี้ยวของพวงมาลัยและสามารถปรับไฟสูงอัตโนมัติที่จะช่วยส่องสว่างและไม่รบกวนสายตาของรถคันอื่นที่ขับสวนมาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่รับกับไฟหน้าอย่างลงตัวซึ่งลายกระจังหน้าเปลี่ยนไปจากเส้นแนวตั้งเป็นแบบ Mesh Look ทำให้รถดูมีมิติโฉบเฉี่ยวสะดุดตา BMW Z4 M40i คันนี้ยังมาพร้อมกับล้ออะลอย M ขนาด19นิ้วพร้อมกับคาลิเปอร์เบรก M Sport สีน้ำเงินขนาดใหญ่หากมองถัดจากซุ้มล้อหน้าที่มีขนาดใหญ่จะพบกับแอร์บริเตอร์หรือช่องดักอากาศที่ตกแต่งด้วยสีดำเงาให้ความสปอร์ตโรสเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบและอีกหนึ่งไฮไลท์ของรถคันนี้คือเส้นสายรอบคันที่สอดรับกันอย่างสวยงามตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าด้านข้างของตัวรถหรือโชลเดอร์ไลน์ลากยาวไปจนถึงไฟท้ายทำให้ตัวรถดูปราดเปรียวปราณีตยิ่งขึ้นและหลังคาของ BMW Z4 M40i โฉมใหม่คันนี้
มีการเปลี่ยนแปลงจากหลังคาแข็งมาเป็นหลังคาผ้าที่ดูสปอร์ตแข็งแรงและสวยงามมากยิ่งขึ้นโดยสามารถเปิดปิดหลังคาได้ภายในเวลาเพียง10วินาทีที่ความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนด้านท้ายมีการปรับดีไซน์ใหม่เช่นกันกับไฟท้ายทรง L-shape เรียวยาวเน้นให้ตัวรถดูกว้างยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีโลโก้บริเวณฝาท้าย M40i บ่งบอกถึงรุ่นที่มีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังพร้อมฝากระโปรงท้ายที่ทำหน้าที่เป็นสปอยเลอร์หลังไปในตัวด้านล่างจะพบกับดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่2ช่องพร้อมท่อไอเสียคู่สอดรับกันได้อย่างลงตัว BMW Z4 คันนี้มีพื้นที่จัดเก็บสัมภาระ281ลิตรซึ่งถ้าหากต้องการบรรทุกของที่มีขนาดยาวหรือต้องการหยิบของด้านหลังจากภายในห้องโดยสารก็สามารถเปิดประตูเล็กตรงกลางที่ทะลุกับพื้นที่จัดเก็บสัมภาระได้อย่างสะดวกด้านในโดดเด่นด้วยเบาะหนังแบบสปอร์ตหุ้มด้วยหนังเวอร์นัสกาที่ถูกออกแบบมาใหม่มีลวดลายการเย็บที่ดูหรูหราสามารถคงโอบสรีระได้อย่างดีตัดกับทริมอลูมิเนียมลายเทตรากอนช่วยสร้างความสปอร์ตภายในห้องโดยสารมาพร้อมกับจอแสดงผลต่างๆในรูปแบบใหม่ BMW Live Cockpit Professional ที่จะช่วยเสริมความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่อย่างเต็มที่และมีหน้าปัดแบบดิจิตอลขนาด 10.25 นิ้วพร้อมกราฟิกที่น่าตื่นตาสามารถเปลี่ยนการแสดงผลตามโหมดการขับขี่ Sport, Comfort และ Eco Pro ด้านข้างเป็นจอ Infotainment ขนาดใหญ่มาพร้อมระบบที่สามารถสั่งงานได้หลายรูปแบบทั้งจากปุ่ม iDriveและด้วยคำสั่งเสียงสวัสดี BMW มากับพวงมาลัยหุ้มหนังแบบ M Sport ที่จับกระชับมือมีปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยพร้อมเกียร์ Paddle Shift พร้อมที่จะเร่งแซงได้ทุกเมื่อและ BMW Z4 คันนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องละสายตาจากถนนขณะขับขี่อีกต่อไปเพราะแค่นั่งหลังพวงมาลัยก็จะมองเห็นระบบ Head Up Display ที่แสดงได้ทั้งความเร็วในขณะขับขี่Navigation และระบบ Entertainment รวมถึงแสดงผลเมื่อมีสายเรียกเข้าในระดับสายตาและยังมาพร้อมกับระบบอำนวยความสะดวกอย่าง Active Cruise Control ที่สามารถลดความเร็วตามรถคันข้างหน้าและฟังก์ชัน Stop and Go ที่จะช่วยให้รถหยุดหรือเคลื่อนตัวตามความเร็วของรถข้างหน้าได้อย่างอัจฉริยะช่วยให้การขับขี่ของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นบริเวณแผนคอนโซลกลางมีช่องด้านหน้าที่เมื่อเปิดออกจะเจอกับ Wireless Charging และช่อง USB พร้อมที่จุดบุหรี่ลงมาจะพบกับเกียร์ปุ่มควบคุมการขับขี่และปุ่ม iDrive ที่ช่วยควบคุมหน้าจอตรงกลางคันนี้มาพร้อมกับช่วงล่าง Adaptive M สามารถปรับช่วงล่างให้แข็งหรืออ่อนได้ตามโหมดการขับขี่และเมื่อเปิดที่วางแขนออกเราจะเจอกับช่องวางแก้ว2ช่องและช่องเสียบสายชาร์จ USB Type C อีก1ช่องBMW Z4 M40i มีขนาดเครื่องยนต์6สูบ 3.0 ลิตร ทวินพาวเวอร์เทอร์โบให้กำลังสูงสุด387แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตร0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 4.1 วินาทีเกียร์แบบ8สปีด Steptonic Sport พร้อมอัตราการประหยัดน้ำมัน 13.3 กิโลเมตรต่อลิตร BMW Z4 M40i ราคาเริ่มต้นที่4,999,000 บาทผ่อนเริ่มต้น 42,999 บาทต่อเดือนและนั่นคือไฮไลท์ทั้งหมดของ BMW Z4 Roadster สามารถชมไฮไลท์อีกมากมายของ BMW รุ่นอื่นๆได้ใน BMW Virtual Showroom ในคลิปต่อไปครับWe'll be right back.
There is something else for you on here. No regrets when you look in my eyes, and I will bring you to your knees. 'Cause I'm a striker. Don't you try and run the other way. Yeah, I'm a striker. Uh-huh. Every little thing is my whole play. I think you are the only person I can trust. Choose your instruments. Choose your next move. Choose your tempo. Okay, we leave you to it. Choose your grand finale. Choose your world. Choose the X6. นี่คือ BMW Series 3 Grand Sedan หรือว่าที่หลายคนคุ้นกันในชื่อของ BMW Series 3รุ่นฐานล้อยาวซึ่งฐานล้อที่ยาวมากยิ่งขึ้นทำให้พื้นที่ด้านหลังของผู้โดยสารกว้างขึ้นแล้วก็สามารถนั่งสบายได้มากยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับแต่ว่าดีไซน์ภายนอกยังคงความเป็นสปอร์ตเอาไว้ซึ่งก็เป็น DNA ของ BMW Series 3เลยแหละครับแต่ว่าก่อนที่จะพาไปดูด้านในกันเรามาดูด้านนอกกันดีกว่าว่าสวยงามขนาดไหน
รามาเริ่มต้นกันเลยนะครับที่ด้านหน้าของตัวรถครับเราจะได้กลิ่นอายความเป็นสปอร์ตของดีไซน์ล่าสุดจากรุ่นปกติรวมถึงไฟหน้าตรงนี้นะฮะก็ยังเชื่อมต่อกับคิดนี่กริลทำให้มีทั้งความดุดันแล้วความโฉบเฉี่ยวไปพร้อมๆกันกระจกหน้าตรงนี้นะครับมีระบบ Active Airstream แบบเปิดปิดอัตโนมัติครับการเปิดเนี่ยเพื่อเป็นการระบายความร้อนตามอุณหภูมิของเครื่องยนต์แต่ว่าการปิดช่วยลดแรงต้านของอากาศได้ด้วยครับไฟหน้ามาในรูปแบบของ U-shape ซึ่งก็เป็น New Design Language ของ BMW ในยุคปัจจุบันมาพร้อมกับระบบไฟหน้าแบบ LED พร้อมฟังก์ชันส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้งช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นให้กับผู้ขับขี่มากันที่ด้านข้างของตัวรถนะครับสิ่งแรกที่ผมเห็นแล้วก็สะดุดตามากเลยก็คือล้ออลลอย M Line Double Spoke ขนาด18นิ้วแบบสลับสีครับซึ่งทำให้รถที่มีฐานล้อยาวยังคงดูสปอร์ตได้อย่างลงตัวมากครับสำหรับบริเวณเส้นข้างตัวรถนะครับก็ถูกตกแต่งด้วย BMW Individual High Gloss Shadow Line สีดำเงาบริเวณขอบกระจกตรงนี้เข้ากันได้ดีกับไฟท้ายแบบ LED ทรง L shape ครับอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่ BMW Series 3 Grand Sedan คันนี้มีมาให้ก็คือระบบ Comfort Access ครับสามารถเปิดปิดฝาท้ายง่ายๆเพียงแค่คุณเตะแบบนี้ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับชุดแต่งแบบ M Sport รอบคันช่วยเสริมความดุดันให้กับ BMW Series 3 Grand Sedan ได้อย่างเต็มอารมณ์มากๆเราได้เห็นภายนอกกันไปแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้ BMW Series 3 Grand Sedan แต่ว่าตอนนี้ครับถึงเวลาแล้วที่ผมจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในกันเห็นถึงความกว้างและความสบายคุณพร้อมแล้วผมพาทุกคนเข้าไปดูกันครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารของ BMW Series 3 Grand Sedan กันแล้วล่ะครับสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้เลยเนี่ยคือความกว้างที่มากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของ Headroom แล้วก็พื้นที่ผู้โดยสารทางด้านหลังซึ่งความรู้สึกสบายความรู้สึกกว้างแบบนี้ผมอาจจะไม่สามารถอธิบายได้หมดเลยอยากให้ทุกคนได้มาลองนั่งในนี้สัมผัสด้วยตัวของคุณเองครับคือนอกจาก Space ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับในส่วนของเบาะที่นั่งก็ยังให้สัมผัสที่นุ่มพิเศษมากๆโดย BMW Series 3 Grand Sedan รุ่นนี้เนี่ยตัวเบาะก็หุ้มด้วยหนังวอนัสก้าทั้งคันส่วนพวงมาลัยก็พุ่มหนังแบบ M Sport ที่มาพร้อมระบบอำนวยความสะดวกแบบครบครันไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบ Cruise Control การแสดงผลของการขับขี่ต่างๆรวมถึงระบบ Entertainment ก็สามารถควบคุมได้จากพวงมาลัยเลยมาพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในรถคันนี้กันบ้างดีกว่านะครับเรียกว่าจัดเต็มมาเลยนะฮะเริ่มต้นจากมาตรวัดความเร็วดิจิตอลซึ่งสวยงามมากขนาด 12.3 นิ้วด้วยกันนะฮะถัดมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็น Head-up Display ซึ่งก็สามารถแสดงความเร็วแล้วก็แผนที่ได้ด้วยทำให้เวลาที่เราขับรถไปเนี่ยเราไม่ต้องละสายตาจากถนนเลยฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าจอ iDrive ขนาด 10.25 นิ้วด้วยกันใหญ่มากเหมือนกันนะครับซึ่งการคอนโทรลตัวนี้หรือว่าการควบคุมเนี่ยเราสามารถควบคุมได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นปุ่ม iDrive ทางด้านนี้หรือว่าการเคลื่อนไหวมือ Gesture Control ที่สำคัญเราสามารถพูดคุยกับรถคันนี้ได้ง่ายๆแบบนี้ครับ Hello BMW Hello อีกทั้งคุณยังสามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกง่ายๆเลยนะครับกับ BMW Connected Driveซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณเลยคุณสามารถหาข้อมูลหาเวลาเปิดปิดของสถานที่นั้นๆได้ด้วยที่สำคัญสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ด้วยล่ะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า BMW Series 3 Grand Sedan คันนี้จัดเต็มทุกออปชันในการเพิ่มสุนทรียภาพในการขับขี่ให้กับทุกเส้นทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไฟแอมเบียนไลท์ที่อยู่รอบคันเลยสวยงามมากและที่เราขับขี่ไปเพิ่มบรรยากาศที่ดีได้มากๆเลยล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีลำโพงฮาร์มันคาร์ดอนอยู่รอบคันเช่นเดียวกันเสียงเนี่ยไพเราะมากแล้วก็มีระดับมากๆครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนโดยหลังคาก็เป็นพาโนรามากลาสรูฟแล้วก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าครับทำให้เวลาที่เราขับรถไปเรารู้สึกโล่งโปร่งแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นครับParking Assistant Plus ช่วยทำให้เรื่องของการจอดรถเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆซึ่งมาพร้อมกับกล้องรอบทิศทางด้วยและหนึ่งความพิเศษของ BMW Series 3 Grand Sedan คันนี้ก็คือขุมพลังที่แรงมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ Twin Power Turbo ตัวนี้ครับ
ทำให้ได้พละกำลังสูงสุดที่258แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรและคุณสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียงแค่ 6.2 วินาทีเท่านั้นนอกจากนี้คุณยังเพลิดเพลินได้ในทุกเส้นทางด้วยเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบ Sport Steptronic BMW Series 3 Grand Sedan คันนี้มาพร้อมกับราคาเริ่มต้นที่ 2,899,000 บาทมีเลือก3สีด้วยกันสีแรกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือคาร์บอนแบล็คและเราก็ยังมีแคชเมียร์ซิลเวอร์รวมถึงมินเนอรัลไวท์ด้วยครับและนี่คือไฮไลท์ทั้งหมดของ BMW Series 3 Grand Sedan คันนี้ครับor will new kinds of spaces connect to our life? What's your reason not to change? I was born to prove, and I will show you how superior this car is.You don't have to believe me. Prove it yourself. All new Camry, soul-striking luxury. ยากนะครับที่จะยืนอยู่ในจุดที่เหนือคนอื่นและมีทุกสิ่งที่ทุกคนมองหาไปถึงจุดนั้นได้ใครก็แทนที่เราไม่ได้ข้ามสู่ขีดสุดที่เหนือกว่าCorolla Altis. Make a new high.
ครื่องยนต์ 1.5 คันไหนดีสุดอย่าเพิ่งมั่นใจที่ยังไม่เจอ Vios ใหม่ Super Spec เปลี่ยนใหม่ไฟตัดหมอก LED อัพเกรดหน้าจอเชื่อมต่อแอปได้ดูดีกับเบาะหนังทรงสปอร์ตดิสเบรก4ล้อมั่นใจกว่าเพิ่มกล้องหน้าคอยดูแล Vios ใหม่ Super Spec ถูกใจสเปคเลยที่เป็นเรา CHR by Karl Lagerfeld Limited Edition ที่มีเพียงไม่กี่คนจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของ CHR by Karl Lagerfeld สุด Exclusive จำนวนจำกัดรับทันที Limited Edition Set วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ชีวิตเต็มไปด้วยการเดินทางไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนให้ความสำคัญกับอะไรในชีวิตทุกการเดินทางจะเป็นอะไรที่มีคุณค่าจะประหลาดใจในเส้นทางที่ชีวิตจะพาคุณไป All New Corolla Cross A New Journey ให้ชีวิตเดินทาง
ยังไงก็ไม่เบื่อมีลูกสาวเป็นดีเจให้ความสุขของครอบครัวนี่แหละความสุขของผม New Fortuner 2.4 Wisdom of a Leader สู่อีกระดับแห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่า You're not alone I'm right here beside you You're not aloneArmy inside, so don't be afraid. Come on, man. There's an army.I see you.
wisdom of a leader. New Fortuner Legender. ชีวิตต้องการพลังแกร่งเพื่อผ่านเส้นทางชีวิตที่ทรหดพลังที่ใช้ในยามขับขันและท้าทายเพราะเส้นทางชีวิตไม่ได้มีแค่ทางเรียบใหม่เครื่องยนต์ GD Super Power ใน Hilux Vivo จึงแกร่งขึ้นทุกมิติเพื่อให้คุณผ่านได้หมดทุกเส้นทาง Hilux Vivo ใหม่พลังแกร่งเหนือนิยามI'll conquer in my soul. This is real. These nights are getting shorter. In my soul, this is real.
Live alive. Welcome to the new class of life. New majesty. Live beyond the class.ที่ตลาดเมืองไทยจะได้รถที่มีเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆชอบในสไตล์ที่มันเป็น 4-wheel แล้วก็ติดตามทางแรลลี่อยู่แล้ว WRC ครับน่าสนใจคือมันมาจากแรลลี่ด้วยนะฮะมันเหมาะในการใช้งานในเมืองไทยกว่าแล้วตอนนี้น่าจะท็อปสุดแล้วมั้งฮะทันสมัยเครื่องยนต์ที่แรงแล้วก็เกียร์ที่ฉลาดครับตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รับความเร็วในยุคนี้รถอย่างเงี้ยหายากเครื่องแรงน่าซื้อ